อ่ะมาแล้วสวัสดีครับทุกๆท่านน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับหลังจากห่างหายไปหลายวันเหมือนกันนะฮะไม่ได้ไปไหนนะก็คือไปตอบอินบ็อกซ์คือคนสมัครคอร์สท้องถิ่นพี่เยอะมากจนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ถ้าคิดว่าจะเยอะขนาดนี้นี่ไม่เปิดแล้วเยอะเกินนะครับก็วันนี้ก็พอดีเสร็จธุระนะครับก็คือพวกอัดไอ้พวกทบทวนคอร์สกฎหมายบางอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยรายละเอียดเนี่ยนั่งโยนั่งย่อนั่งอัดนะครับอันไหนบางอันอัดเราใช้ไม่ได้ก็ทำใหม่นะครับสรุปอย่างเงี้ยนะฮะสรุปหัวข้อประเด็นแบบเนี้ยเอ้ยอันนี้โน้ตเพลงไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยนั่งสรุปรายละเอียดหลักสูตรการสอนข้อมูลหาเหวอะไรเนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยฮะดูตรงนี้เนี่ยมันปูดแบบกูนอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงจะบ้าตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เพิ่งเสร็จก็เลยมาเขาเรียกอะไรมาทักทายพี่ๆน้องๆนะครับเป็นยังไงบ้างใครที่สมัครยังไม่ได้บ้างเอ่ยมันปิดไปแล้วอ่ะจ้ะปิดไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วอ่ะนะครับก็เลยไม่อยากรับเพิ่มแล้วอ่ะมันปิดไปแล้วอ่ะนะครับก็เอาไว้เจอกันในนี้แหละเจอกันในเพจนี้แหละนะฮะก็ไม่หายไปไหนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับว่าโอ๊ยแม่งเปิดคอร์สแล้วมันจะหายหน้าป่าววะเนี่ยวันนี้ก็มายืนยันนะครับพอเสร็จเขาเรียกอะไรเสร็จภารกิจนะฮะก็มาโผล่หน้านะครับแล้วที่ผ่านมาก็ยังแชร์ข้อมูลดีๆแชร์ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่างๆนะครับอะไรไปกินหมูกระทะมานะมาให้น้องนะฮะไอตัวที่เพิ่งแชร์ไปเอาอย่างนี้ก่อนตัวที่เพิ่งแชร์ไปมีอะไรวะลืมอะไรวะมึนหัวเพิ่งอัดคอร์สเสร็จแม่งเอ้ยเบอร์แล้วเนี่ยกูแชร์อะไรไปวันเนี้ยใครจำได้บอกหน่อยดิอีที่มันเป็นข่าวใช่ไหมเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวสารเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาของระบอบการปกครองไทยนะครับไอที่เพิ่งแชร์ไปเนี่ยนะนั่นคือเอกสารนะครับเอามาจากสถาบันพระปกเกล้านะฮะแล้วก็พี่ก็มาเรียบเรียงให้มันตัดบางส่วนที่มันไม่สำคัญออกนะฮะอันนั้นน่ะเขาเอามาออกข้อสอบได้ไม่ได้อยู่ในโซนของความรู้ทั่วไปนะออกสอบไอ้พวกพรบต่างๆหลักๆของภาคกนั่นแหละเขาถือว่ามันเป็นความรู้ทั่วไปที่คุณควรรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปแล้วนะครับคุณโหลดไปแล้วคุณอ่านด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเราต้องรู้ว่าเทศบาลอบต.อบจ.อะไรพวกนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรด้วยเขาเอามาออกข้อสอบได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาไปอ่านซะนะฮะมีเอกสารประกอบในคอร์สมีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยนะครับเน็ตผมชานะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมาทักทายเฉยๆนะครับรวมถึงล่าสุดเพิ่งแชร์รัฐธรรมนูญนี่มาจากเพจเพื่อนพี่เองนะครับติวเตอร์ใหม่เป็นติวเตอร์นี่ผมงอกงอกเยอะเลยทำไมเหรอ มีปัญหาอะไรวะหัวงอกเลย ลืมเลยมาทักหัวงอกเลยตอนแรกมันก็ไม่งอกหรอกกูทำเพจเนี่ยกูเริ่มงอกกูจะเลิกทำแล้วเนี่ยหัวงอก อะไรวะรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเขาเรียกอะไรอ่ะรัฐธรรมนูญที่มันเป็นสรุปเป็นภาพอ่ะเอามาจากพี่ติวเตอร์ใหม่เป็นติวเตอร์เนคือจริงๆถ้าออกท้องถิ่นไม่ยากขนาดนั้นอ่านแล้วคุณไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยแม่งจะออกยากขนาดนี้เหรอแต่อ่านผ่านๆเอาไว้เผื่อมันออกในข้อรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าไอ้ที่เราเก่งๆกันเนี่ยถ้าเขาออกนอกเหนือจากที่เราเก่งเราจะได้ทำได้นะครับปิยวรรณเพ็งลีสวัสดีครับนะฮะพลอยริตเติ้ลพลอยสวัสดีครับจะได้ทำได้นะฮะรวมถึงตัวน้องหลายคนที่ถามมานะครับอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยนะฮะโอ้หลายคนถามพี่มาคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องวุฒินะครับปีนี้เนี่ยวุฒิมันไม่เหมือนปีที่แล้วคือพี่ไม่สามารถตอบให้ได้จริงๆคือพี่กลัวว่าพี่จะตอบผิดเพราะว่าปีนี้มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับคือได้ยินมานะอันนี้ได้ยินมาวุฒิปวส.ก็ต้องปวส.ปีจะสมัครปวส.ไม่ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะมันไม่เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรบกวนว่าต้องโทรถามตัวเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะตอบได้คือถ้าพี่ไปตอบอะไรไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมีปัญหาอีกเดี๋ยวน้องเชื่อพี่แล้วไม่เชื่อเจ้าหน้าที่อ่ะแต่พี่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรบกวนให้น้องถามเจ้าหน้าที่นะใครอินบ็อกซ์มาพี่ต้องขอโทษคือพี่ไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับในเรื่องของวุฒิต่างๆนะจะสอบได้ไหมจะเทียบเท่าได้ไหมอันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่ที่จะตอบได้คือไอ้ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ถามมาบ่อยมากนะครับนักพัฒนาชุมชนนะฮะอันที่1อันที่2คือนักจัดการงานทั่วไปอันเนี้ยจะถามว่าหนูจบตีสาขานี้สอบได้ไหมคะหนูจบตีสาขานี้สอบได้ไหมคะไอ้2ตำแหน่งเนี้ยจบสาขาหาอะไรก็ตามสอบได้หมดขอให้เป็นปอตีนะครับขอให้เป็นปอตีคุณจะจบเรื่องอะไรมาก็ตามสาขาอะไรก็ตามสอบได้หมดนะพี่อันนี้พี่ตอบได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเรื่องวุฒิถามตัวเจ้าหน้าที่จะดีกว่านะคือพี่อยากตอบมากแต่กลัวตอบไม่ตรงเพราะปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือถ้าเป็นไอ้2ตำแหน่งเนี้ยนักจัดการงานกับนักอะไรวะนักจัดการกับนักพัฒนาชุมชนนะอันนี้สาขาอะไรคุณก็สมัครได้นะครับขอให้เป็นปอตีนะฮะแล้วก็ต่อมาอ่ะหลายคนกรอกใบสมัครวันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องอะไรวะไว้จำชื่อไม่ได้เด็กสมัยนี้ชอบตั้งชื่อแปลกๆติ๋วอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับหวานๆติ๋วอะไรถ้าเจออยู่ช่วยทักพี่มาด้วยนะเมื่อกี้เห็นเข้ามาดูเนี่ยมีคนถามมานะฮะเออมีคนถามมาเยอะเลยเนี่ยโอเคเขาเรียกอะไรมันจะมีให้กรอกชื่อนามสกุลใช่ไหมชื่อกรอกชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็ช่องข้างล่างให้กรอกชื่อในวุฒินะครับโดยความหมายก่อนนะไอ้กรอกชื่อตามบัตรประชาชนบางคนเปลี่ยนชื่อเยอะไงนะครับบางคนเปลี่ยนชื่อประมาณ5รอบนะครับเพื่อนพี่มีคนนึงที่ทำงานเก่าเปลี่ยนชื่อ5รอบตอนแรกชื่อสัญญานะครับแล้วมันบอกว่าดวงมันตกมันไปเปลี่ยนมันนั่งรถผ่านโรงเรียนเบนจามินโรงเรียนเบนจามินแถวนวมินทร์ไอ้เหี้ยแม่งไปเปลี่ยนชื่อจากสัญญาเป็นเบนจามินนะครับแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเขาบอกว่าชื่อมันไม่ควรมีสระไปเปลี่ยนเป็นนภพัฒน์นะแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเอกสิทธิ์แล้วไปเปลี่ยนเป็นสุขติอะไรเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องหวานนี่วาไลนะฮะเปลี่ยนมา5รอบตกลงมารู้สึกว่าแม่งชื่อกูเองดวงไม่ดีเหมือนตอนชื่อเก่าสุดท้ายเปลี่ยนกลับไปเป็นชื่อสัญญาเหมือนเดิมนะคือคนบางคนแม่งเปลี่ยนชื่อหลายรอบนะครับเหมือนไอ้หาเพื่อนพี่คนเนี้ยเปลี่ยนชื่อ5รอบสุดท้ายชื่อที่6เปลี่ยนกลับไปชื่อเดิมซะงั้นนะคือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อได้หลายชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ชื่อแรกนะครับไอ้ช่องแรกไอ้ชื่อตามบัตรประชาชนเนี่ยคุณควักบัตรประชาชนคุณขึ้นมาบัตรประชาชนคุณเขียนชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรบางคนแต่งงานเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยหรือไม่ได้แต่งงานแต่เปลี่ยนให้นามสกุลตัวเองเป็นสิริมงคลขึ้นคุณกรอกชื่อที่มันตรงกับบัตรประชาชนนะชื่อปัจจุบันคุณที่มันตรงกับบัตรประชาชนนะกรอกลงไปนะครับส่วนไอ้ช่องที่2ที่มันเป็นช่องวุฒิอ่ะนะก็คือวันที่คุณเรียนจบอาจจะประมาณ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วในวุฒิใบปริญญาบัตรปวส.นะครับรับรองว่านายจุดๆๆจบสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเนี่ยชื่อมันยังไม่ได้ชื่อปัจจุบันใช่ไหมไอ้ที่คุณกรอกในช่องของวุฒิอ่ะให้คุณกรอกชื่อที่มันปรากฏอยู่ในวุฒิที่คุณใช้สมัครคือคุณเอาช่องแรกคุณเอาบัตรประชาชนขึ้นมาในบัตรประชาชนคุณชื่ออะไรคุณกรอกชื่อนั้นช่องที่2ไอ้ช่องที่เป็นวุฒินะฮะคุณเอาไอใบสำเนาปริญญาบัตรอะไรของคุณขึ้นมาแล้วคุณดูว่าไอ้ใบนี้มันชื่ออะไรแล้วคุณก็กรอกชื่อกับนามสกุลนั้นโอเคไหมมันจะไม่ตรงกันถ้าคนที่เปลี่ยนชื่อมาชื่อช่องแรกกับชื่อช่องสองจะไม่ตรงกันนะครับให้กรอกตามนั้นใช่กรอกสมัครท้องถิ่นนะครับแต่น้องหลายคนไปกรอกผิดนะไม่ต้องตกใจนะครับน้องหวานๆที่วาไลเมื่อกี้กรุณาเป็นผู้กล้าแล้วก็ผู้ขยันหมั่นเพียรโทรไปหาเจ้าหน้าที่จนติดนะกดหัวใจให้น้องหวานๆที่วาไลด้วยหาติดยากมากเลยมีแต่คนบอกโทรติดยากมากคือพี่เข้าใจนะไปว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายคนโทรไปหาเขาอะนะเจ้าหน้าที่เขาก็มีต่อให้มีสักพันคนนะวินาทีนี้ก็ใช่ว่าจะโทรติดได้นะครับบางคนโทรบางคนกรอกผิดนะไปเอาชื่อปัจจุบันชอบเอาชื่อที่เปลี่ยนแล้วไปกรอกในตัวใบวุฒิไอช่องที่2ที่กรอกวุฒินะฮะเขาถือว่าอะไรครับเขาถือว่าไม่เป็นไรถือว่าคุณกรอกผิดไหมกรอกผิดนะแต่ไม่เป็นไรน้องหวานๆที่ว่าไรเนี่ยบอกว่าอะไรครับให้เอาเดี๋ยวหวานๆช่วยชี้แจงรายละเอียดอีกทีนะน
ะฮะแต่ที่พี่สรุปได้เนี่ยก็คือหวานๆบอกว่าให้เอาวันสอบนะฮะให้คุณพกไอ้ใบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อไปด้วยแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่นะก็จบนะคือไม่ต้องตีอกชกตัวหวานๆเนี่ยมาค่ำควรกับพี่นะครับประมาณว่าจะร้องไห้แล้วนะครับบอกว่าแบบโอ๊ยพี่หนูจะไม่ได้ไปสอบแล้วหนูลงคอร์สกับพี่เนี่ยหนูจะเสียตังค์ฟรีหรือเปล่าบอกเดี๋ยวกูคืนเงินก็ได้นะครับไปประมาณโทรติดนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็วันสอบก็เอาใบสำเนาการเปลี่ยนชื่อไปแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมีปัญหานี้กรอกผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะวันสอบคุณก็เอาเอกสารการเปลี่ยนชื่อเนี่ยไปแล้วให้เจ้าหน้าที่กรรมการสอบซะก็จบนะครับในหวานๆเพิ่งยิ้มออกนะตอนนั้นคือช่วงนี้ใครทักพี่มาหลังไมค์พี่ขอประทานโทษด้วยพี่ตอบช้าจริงๆเพราะว่าในตัวไลน์เนี่ยมันเยอะมากนะฮะนี่ไลน์นี่ยังเผลอๆยังตอบจบไปแล้วแล้วก็มีมาใหม่เรื่อยๆต้องไปตอบใน LINE แอดนะฮะเกี่ยวกับคนที่สมัครเรียนอะไรพวกนี้คือเยอะเวอร์จนกูตั้งตัวไม่ทันเยอะเวอร์จนจะร้องไห้จนวันนี้จะลางานเอาเนี่ยมานั่งตอบ LINE เนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครทักอะไรมาช่วงนี้บางทีพี่ตอบช้าต้องขอประทานโทษนะครับดังหวานๆทักเข้ามานะฮะประมาณวันไหนวะเมื่อวานวัน2วันแล้วพี่ก็ไม่ได้ตอบจะตอบช้ากว่านี้เผื่อแม่งผูกคอตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อดีคือหวานโทรติดแล้วนะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะก็ขอขอบพระคุณด้วยนะโทรติดนี่เก่งมากนะครับคือถือว่าใครโทรติดนี่คุณมีลางแล้วว่าคุณจะสอบผ่านนะเพราะโทรติดนี่ยากกว่าสอบให้ผ่านอีกนะครับพวกวุฒิเนี่ยผมไม่ขออนุญาตตอบแล้วกันไม่แน่ใจกลัวตอบผิดนะใช่นะครับมีบางคนบอกว่ากอพอก็เหมือนกันเวลากอกวงกอกวุฒิผิดเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจไปสอบเถอะแต่เอาเอกสารไปให้เขาอะนะครับไปให้เขาเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้นะฮะเอ้ยน้องอะไรปอตีแต่ดันสมัครปวสทำไงครับนี่รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะถ้าเคสพวกนี้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับก็สมัครได้โอเคนะฮะวันนี้เว็บเริ่มหายล่มแล้วนะเว็บเริ่มใช้ได้แล้วนะครับก็สมัครซะนะฮะปีนี้เขาเลขที่สอบอะครับเลขที่สอบมันจะไม่ได้เรียงตามลำดับคนสอบได้ก่อนหลังนะฮะมันเขาจะสุ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าคนสมัครก่อนหรือหลังไม่มีผลไม่ใช่นะคือถ้าคะแนนเท่ากันเขาก็ยังเอาตามลำดับก่อนหลังอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเลขที่ที่มันออกมาเขาจะใช้ระบบสุ่มไม่ได้หมายความว่าคนเลขที่ก่อนน้องจะสมัครก่อนน้องคือเราจะไม่มีวันรู้ว่าใครสอบได้สมัครก่อนหรือสมัครหลังเราอะแต่ตัวเจ้าหน้าที่เขามีฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้อยู่นะว่าใครสมัครก่อนสมัครหลังนะครับอันนี้คือหลักของเขานะครับไอ้ตัวกรอกชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้นะถ้าไปกรอกผิดคุณไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่มีผลขนาดนั้นนะโดยหลักคือถ้ามันเกิดเหตุเดือดร้อนอะไรขึ้นมาอย่างเช่นน้องสอบได้แล้วนะครับแล้วน้องบ้านอยู่สกลนครอย่างเงี้ยเขาทำหนังสือแจ้งไปที่บ้านน้องเอาปรากฏว่าบ้านน้องน้ำท่วมอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้เขาก็อาจจะมีกรณีแจ้งไปให้บ้านคนที่น้องกรอกชื่อเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้ากรอกผิดเผลอไปกรอกชื่อตัวเองนะครับหรือไปเผลอกรอกชื่อคนที่ไม่รู้จักเผลอไปกรอกชื่อแฟนเก่าแล้วเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีผลถึงขั้นทำให้คุณไปสอบไม่ได้ไม่มีสิทธิ์สอบไม่ใช่นะฮะกรอกผิดก็สอบกรอกผิดก็กรอกผิดไปไม่เป็นไรไอ้ชื่อบุคคลที่สามที่สามารถติดต่อได้อะไม่มีผลนะครับรวมถึงไอ้พวกสอบกอพอเดี๋ยววันสอบเขาอาจจะมีเหมือนกอพอให้ฝนว่าไม่รู้แม่งจะฝนให้เกิดหาอะไรขึ้นมาให้กูละอายใจตัวเองเหรอสอบมากี่ครั้งแล้วไอ้กูฝนไป8ครั้งกูไม่กล้าฝนอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยจะลืมฝนหรือจะไม่ฝนหรือจะฝนผิดไม่มีผลกับเรื่องคะแนนสอบนะไม่ต้องไปตกใจหลายคนเนี่ยจะอินบ็อกซ์มาถามพี่หนูลืมหนูจำได้ว่าหนูสอบมา3ครั้งจริงๆกูสอบมา7ครั้งแล้วอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องไปตกใจนะครับพี่เมงปอจบสาขาอะไรมานะครับจบนิติศาสตร์นะจบนิติศาสตร์จบโทมหาชนสอบถามสนามสอบสนามสอบเขาจะแบ่งเป็น10เขตคำถามที่ถามพี่บ่อยก็คือพี่บ้านอยู่ใต้หนูจะไปสมัครเหนือได้ไหมได้เขาไม่ห้ามนะเขาไม่ได้หมายถึงว่าบ้านคุณอยู่ไหนแล้วคุณต้องสมัครเฉพาะเขตจังหวัดนั้นคือคุณสมัครได้หมดแหละคุณจิ้มเอาเลย10เขตเนี่ยคุณจิ้มเอาเลยคุณอยากจะไปสมัครที่ไหนคุณก็สมัครได้แต่ว่านะครับ
ข้อแม้นคือถ้าใครมาถามพี่จะบอกว่ามึงอยากทำงานที่ไหนถ้าสอบได้ให้คุณสมัครไอ้กลุ่มจังหวัดนั้นไอ้กลุ่มจังหวัดนั้นมันหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าคุณสอบได้ขึ้นบัญชีอ่ะแล้วมันมีตำแหน่งว่างอ่ะคุณจะได้ทำงานในกลุ่มจังหวัดนั้นถ้าตัวน้องเองความฝันบางคนคุยหนูแม่หนูป่วยอยู่ค่ะแม่หนูกึ่งกั้มกึ่งจะเป็นอัมพาตบ้านอยู่ใต้นะหนูจะไปสอบภาคเหนือได้ไหมคะพี่ก็จะบอกว่าถ้าสอบได้นะน้องจะต้องไปอยู่ภาคเหนือนะครับสอบอ่ะสอบได้อยู่ที่ไหนคุณจะสมัครจิ้มเขตไหนใน10เขตอ่ะคุณสอบได้หมดแต่ว่าถ้าคุณสอบได้ขึ้นบัญชีคุณต้องไปทำงานเฉพาะในกลุ่มจังหวัดนั้นนะครับนั่นหมายถึงถ้าคุณได้บรรจุเหนือคุณก็ต้องพาแม่คุณไปอยู่เหนือด้วยอ่ะพูดง่ายๆเพราะมันไม่มีใครดูแม่ใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายคุณอยากจะทำงานอยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคใต้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องสมัครในกลุ่มจังหวัดที่คุณอยากจะอยู่คือคุณอยากจะทำงานในจุดไหนของประเทศไทยคุณต้องสมัครในจุดนั้นนะครับนี่คือหลักแต่คุณสมัครได้หมดแหละคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสมัครได้หมดนะนี่คือหลักของมันนะครับทีนี้ถามว่าในที่ผ่านมามันมีกรณีไหมที่สมัครอยู่เขตภาคสมมติภาคเหนืออย่างเงี้ยแล้วได้ไปทำงานที่อื่นมี2กรณีกรณีแรกคือขึ้นบัญชีไว้แล้วเขายังเรียกไม่หมดแต่ว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยสมมติตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะครับคุณขึ้นบัญชีไว้ภาคเหนือแล้วภาคอีสานมันหมดแล้วไอ้กลุ่มจังหวัดภาคอีสานมันหมดแล้วอย่างเงี้ยเขาอาจจะยืมบัญชีที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดที่มันยังขึ้นบัญชีไว้ได้นะฮะยืมบัญชีแล้วก็เรียกไปได้แต่คุณจะไม่มีวันรู้ตัวเองเลยว่าป๊อกเด้งหวยมันจะออกจังหวัดไหนอ่ะมันต้องแล้วแต่ดวงหรือกรณีที่2ก็คือเข้าไปบรรจุแล้วคุณสมัครกลุ่มภาคเหนือแล้วคุณก็ได้บรรจุในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจะไม่รู้นะว่ากลุ่มจังหวัดไหนจะคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่จะรู้ว่าอยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วไปแล้วแต่ดวงชะตาเอาเองว่าจะได้ไปลงเอยที่ไหนแต่จะอยู่ในกลุ่มเนี้ยคุณได้บรรจุแล้วอยู่มาสัก2ปี3ปีแล้วมีตำแหน่งว่างอันนี้ก็ขอโอนย้ายตามปกติอย่างเงี้ยได้นะครับค่าสมัครสอบ Thailand 4.0 ติวครับค่าสมัครสอบ320นะฮะภาพขัดๆได้ไงสื่อสารขัดข้องโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของสนามสอบก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนไอ้สนามที่คุณจะไปสอบจริงๆอ่ะนะครับถามว่าสอบที่ไหนโดยปกติจะไปโรงเรียนนะฮะเวลาที่ผ่านมาที่ไปสืบข้อมูลก็คือเขาก็จะทำหนังสือแจ้งเวียนให้พวกหัวไอ้10กลุ่มจังหวัดมันจะมีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนะส่วนใหญ่ก็จังหวัดที่เจริญที่สุดแหละนะอย่างเช่นโคราชจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่โคราชอะไรพวกเนี้ยอุบลหนองคายอะไรพวกเนี้ยเป็นขอนแก่นอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหัวหน้ากลุ่มจังหวัดให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเนี่ยไปคัดเลือกโรงเรียนมานะว่ามึงจะเอาโรงเรียนไหนซึ่งแน่นอนถ้าน้องสมัครกลุ่มไหนก็ตามแล้วน้องดูเลยนะครับน้องดูเลยว่าไอ้กลุ่มที่น้องสมัครอ่ะจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มคือจังหวัดอะไรส่วนใหญ่เราอยู่ในภูมิภาคไหนเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าแถวนั้นเนี่ยจังหวัดไหนแม่งใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดในเชิงเจริญสุดคือโรงเรียนในจังหวัดนั่นแหละพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนั่นแหละนะครับนั่นแหละเขาจะขอความร่วมมือนะมันก็มีไม่กี่โรงเรียนหรอกต่างจังหวัดอะโรงเรียนใหญ่ๆที่สามารถรับคนได้ขนาดนี้มีไม่กี่โรงเรียนหรอกนะฮะก็คือไปสอบโรงเรียนแถวนั้นถ้าคนอยู่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ต้องมาสอบจังหวัดนั้นนะฮะโดยปกตินะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะกระจายไปโรงเรียนจังหวัดอื่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่จะจัดที่โรงเรียนแต่งกายวันสอบนี่ยังไม่ได้ประกาศหลักออกมานะครับยังไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาก็ยังไม่รู้นะฮะเรื่องวุฒินี่ถามอีกแล้วนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆคือปีนี้พี่ไม่กล้าตอบจริงๆนะครับรบกวนถามเจ้าหน้าที่จะมีถ้าพี่จะแก้ปัญหาตัวนี้ให้น้องได้นะเดี๋ยวขอความร่วมมือถามความคิดเห็นแบบนี้เดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวทำเลยพี่จะตั้งกลุ่มแล้วกันเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับคอนเซปต์คือคนที่คุณไปโทรถามเจ้าหน้าที่มาช่วยมาแบ่งปันหน่อยว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่าอะไรแต่ย้ำนะว่าคนที่ตอบเนี่ยอย่าไปเอาข้อมูลแบบคิดเอาเองถามรุ่นพี่มาถามคนรู้จักมาถามอาจารย์ถามคนโน้นคนนี้มาไม่เอานะให้เป็นข้อมูลที่คุณไปถามเจ้าหน้าที่มาจริงๆอ่ะคือเพราะว่ามันเป็นโอกาสยากมากที่คุณจะโทรติดคือใครโทรติดสักคนเนี่ยช่วยเอามาโพสต์ในกลุ่มนั้นหน่อยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่าอะไรอย่างเช่นพี่สมัครสอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนอย่างเงี้ยแล้วโทรไปหาลือเจ้าหน้าที่ว่าผมใช้วุฒิตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะช่วยมาบอกเล่าในกลุ่มนั้นหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโทรถามเอง
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มเอาไว้นะครับเป็นกลุ่มสาธารณะใครจะดึงใครเข้าก็ได้แล้วแต่เลยนะครับให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อเช้าโทรถามเจ้าหน้าที่บอกว่าได้อย่างเงี้ยช่วยมาตอบเพื่อนหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มไว้นะครับให้ปรึกษาไอ้เรื่องอะไรที่คุณจะต้องโทรหาเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วช่วยมาบอกหน่อยคนที่โทรติดแล้วนะเจ้าหน้าที่ตอบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนแต่ต้องขอความร่วมมือนะอย่าตอบแบบคิดเองเองคือให้ตอบจากข้อมูลที่คุณคุยกับเจ้าหน้าที่มาจริงๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวพลาดนะครับสมัครประกาศวันสอบเขาจะประกาศไปประมาณวันที่8นะครับประมาณวันที่8ถ้าจำไม่ผิด8กันยาคือท้องถิ่นเนี่ยประกาศวันสอบปุ๊บอีกไม่นานสอบเลยเพราะฉะนั้นเขาคาดการว่าสอบวันที่24กันยายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับแต่โดยประกาศทางการวันสอบออกยังไม่ออกนะยังไม่ได้ออกมาตอนนี้นะครับแต่คาดว่าก็จะนั่นแหละไม่น่าจะเปลี่ยนทำไมถึงไม่น่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้ามันเลื่อนไปกว่านี้มันตกปีงบประมาณแล้วนะครับราชการเขาต้องตั้งปีงบประมาณกันนะฮะพอกันยาพอตุลาเนี่ยมันจะตกปีงบประมาณใหม่แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกินหรอกโอเคนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะจบไลน์นี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะตั้งกลุ่มนะตั้งกลุ่มแล้วเดี๋ยวก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มนี้แหละแล้วใครที่มีข้อมูลอะไรนะครับโทรถามเจ้าหน้าที่ว่าอะไรเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยนะช่วยมาโพสต์กันในกลุ่มนั้นหน่อยว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่าอะไรบ้างนะฮะจะได้เป็นการประหยัดเวลาดีไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาโทรถามเจ้าหน้าที่นะครับ JT 12ไอ้ปัญหาเรื่องอะไรปัญหาเรื่องอะไรอะ10หลักกับ12หลักอะคือเดี๋ยวเอาบัตรประชาชนบัตรกูอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่มันจะมีตรงนี้นะไอ้เลขที่เขาให้กรอกโดยปกติเราจะชอบกรอกเฮ้ยไม่เอาให้ดูเราจะต้องกรอกเลขตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ท้องถิ่นมันมีให้กรอกข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังคือตรงเนี้ยไอเตียเอเจทีเนี่ยเจทีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้ก็คือก็ต้องกรอกด้วยแล้วดูดีๆว่ามันอยู่ช่องไหนอันนี้มันมีกี่หลักเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยถ้าสิบหลักคือตรงนี้ไม่มีเจทีนะไม่มีเจทีศูนย์ศูนย์อะไรเนี้ยนี่คือสิบหลักนะครับ12หลักคืออันนี้อันนี้คือ12หลักนะฮะอันนี้คือ10หลักนะฮะหลังบัตรนะครับหลังบัตรไอตัวที่มีภาษาอังกฤษอะถ้ารวมภาษาอังกฤษไปมันจะมี12หลักนะถ้าไม่มีภาษาอังกฤษมันจะเป็นเขาเรียกอะไร10หลักนะครับก็ต้องดูช่องที่ให้กรอกนะครับว่ามันจะมีช่องให้กรอกข้างหลังด้วยนะฮะดูให้ดีเอาช่องกรอกข้างหลังไม่ได้กลัวรู้อายุนะเกิด28อ่ะก็บวกเอาเองดิอายุเท่าไหร่ไม่อยากเห็นนะไม่อยากให้เห็นรูปโอเคนะเดี๋ยวไปตั้งกลุ่มให้ก่อนใส่ JT ด้วยโอเคนะให้ใส่ JT ด้วยนะครับหลังบัตร12หลักเพราะใส่ JT ด้วยนะบัตรประชาชนมี13ไอ้ข้างหลังมี12นะครับ12หลักนักอังกฤษด้วยโอเคนะครับรวมภาษาอังกฤษก็จะเป็น12เนี่ยเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มไอ้เรื่องที่ถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าตกลงแล้วเอาไงเจ้าหน้าที่ตอบว่าอะไรให้กรอก12หลักนะฮะเอากรอก JT ด้วยโอเคแก้ไขนิดนึงนะกรอก JT ด้วยนะครับ JT แล้วก็เลขตึ๊ดๆๆๆอ๋อถ้ากรอกผิดมันจะดีดขึ้นว่าผิดนะฮะพี่ไปกรอกไม่ได้เพราะว่าพี่สอบติดอายุราชการเท่าไหร่ประมาณ23ปลายๆนะครับที่สอบติดที่พี่สอบได้นะ
พรุ่งนี้เรียนเย็นๆครับเรียนประมาณ2ทุ่มประมาณเนี้ยขอบคุณครับนี่เป็นหม่อมจริงปะเนี่ยหรือหม่อมปอมหม่อมดารินเนี่ยหม่อมราชวงศ์40พี่ปอ40อยากใครใครบอกพี่ปอ40หน้า10ก็อ๋อโอเคโอเคโอเคโหมีตื่นเต้นด้วยพรุ่งนี้ใส่ JT ด้วยโอเคนะฮะกรอกตามตัวอย่างไม่น่าจะมีปัญหานะสอบหลายครั้งไหมหลายครั้งครับหลายครั้งจนกูจะฆ่าตัวตายหลายครั้งสอบพี่สอบหลายครั้งนะไม่ได้ไม่สามารถเอามาอวดได้เพราะผมสอบครั้งเดียวติดที่1ไม่ใช่นะพี่นี่บอกเลยกากมากนะครับคือสอบหลายรอบตกไปตกมาจนมันผ่านนะก็เลยกล้ามาแนะนำน้องนะเพราะว่าอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันพูดภาษาเดียวกันนะครับศักยภาพทางสมองเท่ากันนะมันคุยมันจูนกันติดเหมือนผีกับผีมันสื่อกันได้ก็เลยมาทำเพจนี้นะครับเบอร์โทรสอบโทรติดยากอ๋อหม่อมในเพชรพระอุมาถูกนึกว่าเป็นหม่อมจริงโอเคนะฮะดูดีวีระหว่าง0กับโอปลัดกระทรวงไม่ได้ปลัดกระทรวงเพราะพี่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเมื่อก่อนตอนสอบติดอยู่สังกัดส่วนกลางนะครับสังกัดกระทรวงการคลังแต่ตอนนี้ออกมาอยู่อีกสังกัดหนึ่งนะฮะไม่ค่อยอยากเปิดเผยชื่อหน่วยงานเดี๋ยวหน่วยงานด่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ไปตั้งกลุ่มให้แล้วก็เราไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่มนะจ๊ะโอเคสวัสดีนะครับ